จังหวัดศรีสะเกษกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ลุยน้ำท่วมบุกร้านค้าส่งย่องเงียบเข้าหลังร้านตรงดิ่งไปที่เคาน์เตอร์คาเชียร์ค้นหาทรัพย์สินเจ้าของร้านพร้อมพนักงานช่วยจับตัวไปได้แจ้งตำรวจมาควบคุมตัวแต่กลับปล่อยคนร้ายหลุดมือซึ่งรถเข้าซอยตันทิ้งรถปีนข้ามกำแพงหนีไปได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 20:30 นกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายขณะบุกเข้ามาหลังร้าน TNT ค้าส่งเลขที่273/98ถนนเทพาตำบลเมืองเหนือตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกษเอาไว้ได้ซึ่งร้านดังกล่าวถูกน้ำท่วมมานานนับเดือนร้านปิดยาวโดยภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าของร้านและพนักงานประมาณ 5-6 คนกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บริเวณหน้าร้านหลังช่วยกันเก็บกวาดร้านทำความสะอาดร้านที่ถูกน้ำท่วมพอน้ำลดลงจากพื้นร้านจึงได้ล้างทำความสะอาดดินโคลนสิ่งทางร้านยังไม่เปิดให้บริการเพราะถนนยังถูกน้ำท่วมอยู่โดยคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ลุยน้ำมาจอดที่บริเวณข้างร้านทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกันและภายในโรงแรมก็เป็นซอยตันเข้าออกได้ทางเดียวภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายจอดรถเสร็จแล้วเดินอ้อมเข้าประตูหลังร้านเดินทะลุเข้ามายังเคาน์เตอร์คาชเชียร์หรือค้นหาสิ่งของในลิ้นชักเก็บเงินพนักงานในร้านเหลือบมองไปเห็นจึงตะโกนเรียกพร้อมกับพวกพากันวิ่งกรูไปไล่จับคนร้ายเอาไว้ได้ที่บริเวณหลังร้านก่อนที่จะแจ้งตำรวจมาควบคุมตัวไปดำเนินคดีนายรัตพงศ์อิสรางกูณอยุธยาหุ้นส่วนเจ้าของร้านที่แอนทีค้าส่งได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและพนักงานได้ตั้งวงกินเหล้ากันที่บริเวณหน้าร้านหลังจากช่วยกันล้างทำความสะอาดร้านซึ่งเปื้อนดินโคลนจากถูกน้ำท่วมมานานนับเดือนสังเกตเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับวนไปเวียนมาอยู่บริเวณแถวหน้าร้านสุดท้ายไปจอดที่ข้างร้านซึ่งเป็นซอยทางตันโรงแรมและเป็นซอยตันซึ่งทุกคนก็มาจะเอใจอะไรนายรัตพงษ์ยังได้เล่าต่ออีกว่าต่อมาพนักงานที่หันหน้าเข้ามาทางในร้านได้เหลือบเห็นชายคนร้ายซึ่งไม่ใช่พนักงานของร้านเดินออกมาจากหลังร้านตรงมาที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์และเหมือนค้นหาอะไรบางอย่างจึงได้ร้องถามว่ามาทำอะไรทุกคนที่นั่งอยู่จึงหันไปดูพร้อมกับลุกขึ้นวิ่งไปหาคนร้ายเรียกให้หยุดแต่คนร้ายได้เดินออกไปทางหลังร้านอย่างรวดเร็วตนจึงร่วมกับพนักงานวิ่งไล่ตามและจับตัวไม่ได้สอบถามว่าเข้ามาทำอะไรในร้านคนร้ายตอบว่ามีคนให้มาซื้อเหล้าและให้มาดูราคาไว้ก่อนจึงเดินมาทางร้านยังไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคลตนจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและควบคุมตัวไปสอบสวนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงได้สอบถามพฤติการพร้อมกับให้คนร้ายนำรถจักรยานยนต์ไปที่ท้ายรถกระบะของตำรวจเพื่อนำขึ้นรถไปตรวจสอบว่าจะนำไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษเมื่อคนร้ายเดินไปถึงรถได้สตาร์ทเครื่องก่อนที่จะขับรถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเข้าไปในซอยโรงแรมซึ่งเป็นทางตันจนรถไปไม่ได้คนร้ายจึงได้ทิ้งรถล้มเอาไว้แล้วก็ปีนข้ามกำแพงหลบหนีไปได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการซ้ำเติมน้ำท่วมที่เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากอยู่แล้วยังจะมีคนร้ายบุกรุกขมักลักขโมยซ้ำเติมอีกนายรัตพงศ์ได้กล่าวในตอนท้ายทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจเอกณัฐศักดิ์กิจเกตสุวรรณพร้อมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษเปิดเผยว่าตามที่มีคนร้ายบุกเข้าร้านจำหน่ายสินค้าส่งที่ถนนเทพาอำเภอเมืองศรีสะเกษนั้นเจ้าของร้านร่วมกับพนักงานสามารถจับกุมตัวไปได้และแจ้งให้ตำรวจมารับตัวแต่คนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามาซอยตันจอดรถทิ้งไว้ก่อนที่จะปีนกำแพงหนีไปนั้นตำรวจชุดสืบสวนได้สืบสวนติดตามจากรถจักรยานยนต์ที่ตำรวจยึดมาได้จนกระทั่งรู้ตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นใครตำรวจจะได้ติดตามไปที่บ้านเพื่อนำตัวมาสอบสวนแต่คนร้ายได้หลบหนีไปก่อนสิ่งจะได้ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานถ้าหากคนร้ายไม่เข้ามามอบตัวก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป News 24ณัฐธรชนศิริโชติสกุลภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน